ที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมาตําหนินะฮะว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าไปนะฮะวุ่นวายกับการเลือกสอวอนะครับหวังว่าจะได้สอวอชุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เปิดเผยว่ายังไม่มีใครมาร้องเรียนเรื่องจริยธรรมกับสองสอส,อสอที่มีการจัดเลี้ยงผู้สมัครสอวอครับ รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงกรณีมีการร้องจริยธรรมว่ามีสาสาอำนาจเจริญสองคนจากพักการเมืองใหญ่มีการจัดเลี้ยงผู้สมัครสวรก่อนวันเลือกเนี่ยนะครับท่านประธานสภา,าบอกว่ายังไม่มีการร้องจริยธรรมในเรื่องนี้เพราะเรื่องยังมาไม่ถึงโดยการเลือกสวเมื่อวันที่9มิถุนายนถือว่าผ่านรอบตัวแทนอำเภอและจะมาสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งทางกกตบอกว่าจะให้แล้วเสร็จในวันที่สองกรกฎาคมเพื่อให้ได้สว2อ0คนมากันกรองนิติบัญญัติต่อไปซึ่งประชาชนทั่วไปรวมทั้งตนก็อยากให้การเลือกสวอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามที่กกตตั้งใจส่วนปัญหาต่างๆอยากให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะกกตจะต้องดำเนินการเรื่องเหล่านี้เมื่อถามว่าเป็นห่วงหรือไม่เพราะมีข่าวเรื่องของการหัวเลือกสวค่อนข้างมาก ประธานสภาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการร้องเราจะไปพูดล่วงหน้าก่อนไม่ได้แต่มีคนพูดว่าเป็นวิธีการเลือกแบบใหม่ซึ่งมีทั้งแง่ดีและไม่ดีและแง่ดีก็อาจจะทําให้สวมีความเป็นอิสระมากขึ้นเพราะไม่ต้องไปหาเสียงคือเลือกในแต่ละอาชีพก็จะได้ผู้สรงคุณวุฒธธิเข้ามาทําหน้าที่สวซึ่งเป็นเรื่องใหม่จึงทำให้คนมองดีและไม่ดีได้แต่ตอนอยากให้ทดลองดู จึงขอให้ดําเนินการด้วยความเรียบร้อยจะได้สวที่มีคุณภาพและประโยชน์กับประเทศดีกว่าเดิมก็ได้แต่บางคนก็อาจบอกว่าไม่แน่ใจกลัวว่าการเมืองจะเข้าไปยุ่งหรือล็อบบี้กันซึ่งคิดว่าเราคงไปห้ามไม่ได้แต่ขอร้องว่ามีความตั้งใจให้การเลือกสวร,รูปแบบใหม่เป็นไปด้วยดีคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวและคนที่อยากเป็นสวก็ขอให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ จะได้ภาคภูมิใจว่าเป็นสวยุคใหม่เป็นอิสระท่านประธานสภาย้ำอีกนะครับว่าอยากได้สวรูปแบบใหม่สักครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะดีกว่าเดิมหรือไม่โดยแน่นอนว่าการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเป็นเพียงข้อกล่าวหาดูแล้วมันยากเพราะต้องเลือกแต่ละอาชีพและเลือกไข่กันซึ่งคนดูแล้วยุ่งยากไม่เข้าใจดังนั้นเมื่อได้เข้ามาเป็นสวก็จะได้ประโยชน์ ซึ่งอยากเห็นเหมือนกันว่าสอวอทั้ง200คนจะเป็นอย่างไรส่วนความกังวลแต่ละฝ่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องปล่อยให้กกตทําหน้าที่หวังว่าวันที่2กร,รกฎาคมจะได้ชุดใหม่เข้ามาแต่ถ้ามีการร้องเข้ามากติกากกตก็มีอยู่แล้วคือมีสำรองอีกร้อยคนหากคนที่มีปัญหาถูกสอยตัวสำรองก็เข้ามาเป็นสอวอแทนได้